นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมัลติมีเดียออนไลน์วิชวลเอ็กซิบิชัน2022หรือ MOVE พร้อมด้วยนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยในงาน MOVE ปีนี้จะมุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มภาพยนตร์และแอนิเมชันบริการเกี่ยวเนื่องรูปแบบออนไลน์จะมีกิจกรรม2กิจกรรมหลักคือ 1. กิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการไทย30รายกับต่างประเทศที่เข้ามาซื้อ40-50รายและ 2. Pitching ให้5บริษัทของไทยนำเสนอผลงาน15บริษัทต่างประเทศเพื่อซื้อหรือเจรจาต่อไปเพื่อทำตัวเลขให้อุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทยโดยคาดการว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติไม่น้อยกว่า200คู่สร้างมูลค่าการค้าแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่ามันจะต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนี้เท่าไหร่ซึ่งถัดจากนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็คงจะต้องไปทำเป้าหมายเช่นใน5ปีเราจะเดินหน้าไปสู่การสร้างมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันกี่เปอร์เซ็นต์และเป็นมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าจากการสำรวจที่ผ่านมามันปี63 64 65เราไม่ได้สำรวจเพราะว่ามันติดช่วงสถานการณ์โควิดที่การสื่อสารกันในเรื่องนี้เนี่ยก็ติดขัดปัญหาแล้วก็ต้องปรับรูปแบบมาเป็นออนไลน์แต่ว่าปี63เนี่ยเฉพาะมูลค่าดิจิตอลคอนเทนต์ของไทยรวมทั้งภาพยนตร์ทั้งแอนิเมชันแล้วก็รวมทั้งการให้บริการเพื่อรับชมภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าถึง 200,000 ล้านนะครับแล้วก็ใน 200,000 ล้านเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์กับโทรทัศน์อย่างเดียวเนี่ย 150,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปเป็นธุรกิจให้บริการให้ชมผ่านออนไลน์เนี่ย 36,000 ล้านเพราะฉะนั้นถือว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงมากเพียงแต่ว่า5ปีข้างหน้าถ้าเราจะเป็นฮับทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของเอเชียเนี่ยเราจะต้องทำตัวเลขขึ้นไปเท่าไหร่เช่น 300,000 หรือ 400,000 ล้านเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ล้านไหมอันนี้เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะต้องไปทำงานประเมินร่วมกันกับภาคเอกชนแล้วข้างหลังผมเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นที่เขาทำหนังเขาทำซีรีส์เขาทำแอนิเมชันแล้วก็ทำดิจิทัลคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็บริษัทก็มีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคแล้วก็ไประดับโลกเดี๋ยวเขาก็จะพรีเซนต์อย่างน้อยก็หนัง5เรื่องให้กับชาวต่างประเทศที่จะนำเข้าภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เหล่านี้เนี่ยเข้าไปฉายไปพรีเซนต์ในประเทศต่างๆในภูมิภาคต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกภาคอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะเป็นอนาคตให้กับประเทศของเราแล้วก็จะช่วยทำตัวเลขส่งออกเพิ่มขึ้นมาได้อีกเพราะตัวเลขส่งออกทุกวันนี้เนี่ยมีดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยเป็นสับเซตของตัวเลขนั้นซึ่งส่งออก2ควอเตอร์แรกของปีนี้ตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนเนี่ยเราแตะ5ล้านล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็บวกถึง 12.7% เพราะนั้นถ้าตัวเลขดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปตัวเลขส่งออกก็จะเพิ่มตามด้วยนะครับเข้าใจว่าดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นสตาร์ทอัพที่เขาทำอยู่แล้วแล้วทีนี้การสนับสนุนเชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลมีหลายเซกเตอร์หลายกระทรวงในการสนับสนุนอยู่แล้วมิติของกระทรวงพาณิชย์ในการเข้าไปซัพพอร์ตคือมันไม่อยากใช้คำว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าแม้ว่าเอกชนเขาจะทำมาระดับหนึ่งแต่ภาครัฐที่จะเข้าไปสนับสนุนกระตุ้นนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเจ้าภาพหลักอันหนึ่งในการเข้ามาทำตลาดสู่ต่างประเทศเพราะที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นในเรื่องของการเปิดให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของชาวต่างประเทศแล้วก็คนไทยเป็นด้านหลักแต่ว่าถัดจากนี้ไปเนี่ย movement หรือก้าวเดินของเราเนี่ยจะต้องเดินสู่ตลาดโลกแล้วก็ทำการตลาดสร้างมูลค่าการค้ามากขึ้นนั่นคือทิศทางที่เราจะต้องทำข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราจะต้องมุ่งเน้นในการนำซอฟต์พาวเวอร์หรือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นไทยความเป็นอัตลักษณ์ของเราเนี่ยใส่ลงไปในภาพยนตร์ในละคร
ส่ไปในซีรีส์ใส่ไปในแอนิเมชันในเกมและอื่นๆมากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายที่เราทำแล้วก็เพื่อให้เราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเป็นฮับของเอเชียได้ในอนาคตและคนไทยมีศักยภาพสูงมากนะครับผมเคยเดินทางไปดูบริษัทที่เขาผลิตแอนิเมชันแล้วก็ผลิตภาพยนตร์ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Walt Disney หรือ Nickelodeon นะครับคนไทยเนี่ยทำงานอยู่ที่นั่นเยอะมากและเป็นคนที่มีฝีมือทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็มีเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมาครั้งหนึ่งระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเชิญคนเหล่านี้กลับมาแล้วก็กลับมาให้ความคิดความอ่านกับผู้ผลิตของเรานะครับแล้วก็จับมือกันเพื่อที่จะทำให้ไทยเนี่ยแข็งแกร่งในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำต่อเนื่องด้วย